เอาเสร็จสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่กลับมาอีกแล้วแต่วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ลัดอีโปจ้าอีโปอยู่ไหนน่ะเหรออยู่ในภาคกลางของมาเลเซียหาตรงแผนที่ได้เลยนะจ้าเอาล่ะเริ่มต้นวันแรกเรามาที่ลัดอีโปกันก่อนเลยไปกินข้าวแกงกันจ้าข้าวแกงตรงนี้เขาบอกเลยนะว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าชื่อข้าวแกงสูตรนี้ชื่อว่าข้าวแกงกัญชาจ้าไม่ใช่กัญชาที่เราเสพกันนะเอ้ยไม่ใช่สิเรายังไม่เคยเสพ มันเป็นชื่อของอาหารดังหนึ่งในอาหารดังในรัฐโจโฮใกล้ๆสิงคโปร์นะจ๊ะเขาเรียกว่าข้าวกัญชามันเป็นข้าวแกงธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันจะแกงเยอะมากอันดับแรกมาก่อนเห็นว่าคนเยอะมากรอคิวยาวเราก็รอเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ตรงจุดที่เรารอนั่นน่ะเป็นจุดสำหรับคนที่ห่อกลับบ้านจ้ะไม่ใช่กินสถานที่นั้นถ้าจะกินตรงนู้นก็ต้องมาจุดนี้นะจ๊ะนี่มาเข้าคิวตรงนี้เลยดีนะที่มาเช้าพอมาเช้าเราก็นั่งรอกันก่อนยืนรอกันก่อนเลยก่อนรอเราก็ไปดูคนก่อนว่ามีข้าวแกงอะไรมั่งที่เรากินได้มีไข่มีเห็ดมีหมูไอ้หมูไม่มีมีไก่มีปลาหมึกมีปลามีพวกซีฟู้ดเลยนะจ๊ะใครอยากกินอะไรคิดไว้ในใจก่อนได้เลยเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเขาจะมาถามนะเอาล่ะตอนนี้เรามารอคิวกันก่อนเลยจ้ะเผลอแป๊บเดียว3นาทีไม่ถึงคิวยาวแล้วดีนะมาเช้าไม่งั้นน่ะคิวยาวแน่ๆพอถึงคิวเราก็เข้าไปเลยจ้านี่ชิวๆเดินเข้าไปเลยเพราะว่าคนในร้านมันแน่นมากโต๊ะก็ต้องแชร์กันนั่งนะจ๊ะบางโต๊ะก็นั่งกัน3ครอบครัวแต่ตอนนี้มาแค่2คนไงก็ยังมีเพื่อนไม่ใช่สิมีอีกโต๊ะนึงเขาก็นั่งรอคิวกันเหมือนกันจ้ะนี่เขาก็จะมาถามว่าเราจะกินอะไรเราก็บอกเลยว่าอยากได้เป็นเนื้อหรือเป็นปลาหมึกเขาก็จัดมาเลยนี่ข้าวแกงกัญชาของเขาเป็นหนึ่งในอาหารดังของรัฐโจโฮนี่ก็ครั้งแรกเลยนะที่กินแต่ตอนกินก็อย่าลืมนะบอกกับเขาว่าจะเอาแกงเยอะหรือแกงน้อยเจสซี่ชอบกินแกงน้อยๆแต่ลืมบอกไงเพราะหิวจัดเขาเลยราดแกงมาซะเยอะเลยของเจสซี่เรียกออเดอร์คือข้าวหน้าเนื้อนะจ๊ะนี่มีเลดี้ฟิงเกอร์ด้วยกระเจี๊ยบอันนี้ไข่เค็มของเขานะจ๊ะอยู่ในเซตนี้แล้วข้าวแกงกัญชานี่ขอบอกเลยหายากนะในมาเลเซียไม่มีทุกที่หรอกบางที่เท่านั้นน่ะอันนี้คือเนื้อวัวจ้าเนื้อนุ่มมากขอบอกเลยนะว่าเนื้อคักตุ๋นมาอย่างดีเลยแทบจะละลายในปากนี่มาดูร้านเขาก่อนร้านเขาเยอะเลยนะดังจนคนต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์มาออเดอร์เลยล่ะนี่เรื่องจริงนะจ้าเคยออกข่าวด้วยแหละโอเคตอนนี้เราก็ไปซื้อของกินเล่นของคนอินเดียกันจ้าในมาเลเซียเขาเรียกว่ากะจังบูเต้ในตรงนี้เขามีพวกถั่วพวกข้าวเกี๊ยวพวกกล้วยตาบอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเขาบอกเลยว่าเยอะมากๆเยอะจนไม่รู้จะเลือกอันไหนอะใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยมาตรงนี้รับรองติดใจเลยล่ะใครจะซื้อไปขายหรือจะซื้อไปทานเองก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่ใจที่มาวันนี้พ่อจะมาหาถั่วเขาเรียกอะไรนะถั่วที่เขาเอามาทอดน่ะอันนี้ของโปรดเลยเอาไว้ก่อนเลยไดเอทก็ไดเอทเถอะอันนี้เนี่ยที่จะหาอยู่ถั่วเคลือบข้าวแกงเครื่องแกงของเขาอ่ะ
การที่จะลบรู้จักถั่วนี้ได้ยังไงเหรอเพราะทำงานแล้วก็เพื่อนที่ร่วมงานเขาพามากินพอกินปุ๊บโอ้โหอร่อยสุดๆเลยมันคล้ายๆกับโกแก่แต่มันจะหนากว่านี่มาดูก่อนว่าขนมอินเดียยังมีอะไรอีกพวกขนมหวานๆเนี่ยของหวานเลยนะน้ำเชื่อมจุกๆเลยแหละแต่วันนี้ขอบายก่อนจ้าขอกินถั่วธรรมดาก่อนโอเคจ่ายเงินเสร็จก็เตรียมตัวกลับบ้านเลยคลิปนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากยังไงมันตะกุกตะกักอยู่ก็เลยมาแนะนำที่เที่ยวและที่กินของอิปโปกันแล้วกันนะจ๊ะให้รู้ว่ามีข้าวแกงชื่อว่าข้าวแกงกัญชา